สวัสดีครับคลิปนี้มาไขข้อข้องใจนะครับว่าคำว่ามีดแบ่งซ้ายขวาเนี่ยนะครับคมซ้ายคมขวาเนี่ยเวลาฟันเนี่ยมันจะพลิกมันจะแฉลบจนเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับวิธีที่เราจะรู้ชัดเจนมากที่สุดก็คือเอาตั้งบนต่อนะครับเอาไม้ท่อนเนี่ยท่อนสั้นๆนี่แหละตั้งบนต่อนะครับนี่คือร่องรอยของการตัดเฉือนนะครับร่องรอยของการตัดเฉือนในสภาวะที่ตั้งอยู่บนตอนะครับก็คือแค่แตะนิดเดียวไม้ก็จะล้มละนะครับแต่ด้วยองศาของคมแบบแบ่งซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันล็อกไม้ไว้นะครับทำให้ไม้ไม่ล้มก่อนที่จะโดนตัดขาดนะครับนี่คือคุณสมบัตินะครับแล้วก็คงไขข้อกังขาได้ละนะครับว่ามันจะแฉลบหรือไม่แฉลบนะครับเดี๋ยวเราก็ลองถ้าท่านใดมีมีดก็ลองเอามาตั้งแล้วลองทดสอบดูว่ามันจะกระเด็นกระดอนมันจะแฉลบหรือมันจะอะไรยังไงหรือมันจะขาดกระเด็นนะครับก็นี่เป็นคมโบราณนะครับที่ใช้มาแต่สมัยโบราณละนะครับแต่ไม่มีใครพูดถึงนะครับเพราะว่ามันใช้อยู่ในสังคมแคบๆนะครับในวงแคบๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เราทราบว่าคมชนิดเนี้ยมันใช้มาน่าจะตั้งแต่ผมจำความได้นะครับก็ประมาณ2ชั่วอายุคนนะครับนี่คือมีดคมโบราณแบ่งซ้ายนะครับนี่คือคมด้านซ้ายครับก็จะประมาณนี้นะครับ